กุศลผลบุญตุนไว้เถิดแม้กำเนิดกี่ภพคงศพสีสุขเพียบพร้อมสมบูรณ์พูนทวีเพราะกรรมดีค้ำจุนเป็นทุนรอนตราบชีวิตยังคงดำรงอยู่จงทำนุบำรุงบุญกุศลให้งดงามล้ำค่าสาธุชนบันดาลผลกิจตัวชั่วกับกันขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนาที่ติดตามรายการธรรมรุ่งอรุณในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าคณะสงฆ์ได้ทำเป็นทีมมีพระสงฆ์หลายรูปหลายวัดหลายจังหวัดที่ได้เข้ามาร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละวัดแต่ละวานั้นก็ได้นำเนื้อหาสาระที่อันเป็นประโยชน์ที่อันเป็นกุศลที่เป็นบุญเป็นกุศลให้กับญาติโยมทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติหรือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งธรรมะของพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่สามารถที่จะพิสูจน์หรือว่าปฏิบัติเองได้ให้เรารู้ให้เราเห็นว่าธรรมเหล่านั้นเนี่ยสามารถให้ผลของเราได้จริงๆตามหลักธรรมะที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามได้รับฟังได้รับชมหลายๆรูปหลายๆท่านที่เราได้นำมาเผยแผ่นำมาบรรยายนำมาให้ข้อคิดกับศรัทธาญาติโยมที่ติดตามรายการท่านทั้งหลายก็อยู่ในช่วงที่กำลังออกพรรษามาไม่กี่วันญาติโยมผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ได้ไปที่วัดไปร่วมทําบุญตักบาตรก็ดีไปสมาทานศีลก็ดีหรือว่าไปฟังธรรมแม้แต่ไปร่วมทําวัดสวดมนต์ตลอดจนถึงได้เจริญภาวนาก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อตัวของเราตลอดจนถึงเพื่อที่จะแผ่ให้กับครอบครัวของเราดังนั้นเนี่ย
ื่องของบุญเรื่องของคุณงามความดีนี้นะเราทำเองเราก็ได้เองนะเราจะแผ่ให้คนอื่นหรือไม่แผ่ให้คนอื่นก็ได้หมายความว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยนะเราอยากจะแผ่ให้กับคนอื่นแล้วก็อธิษฐานจิตแผ่ให้กับคนอื่นด้วยแต่ที่เห็นนี่ก็คือเราทำเองเราทำเองก็ได้เองนะบอกว่าความดีนั้นไม่มีขายถ้าเราอยากได้เราก็ต้องทำเองและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะเราได้ทำนะความดีได้หลายอย่างนะแม้กระทั่งเรื่องของการสมาทานศีลนะบางท่านก็อาจจะอธิษฐานปฏิญาณตนในการงดเหล้าเข้าพรรษาออกมาแล้วก็เต็มที่ไม่ใช่นะญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ใช่เป็นแนวทางที่ถูกต้องเท่าไหร่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการสมาทานหรือว่าการปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยในช่วงกลางพรรษาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะหยุดหนูพักให้ตับของเราเนี่ยได้ฟื้นงั้นนะตามความเชื่อหรือว่าตามคติที่เราคิดไว้นะความจริงแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นหลักวิธีการที่อยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้ลดอบายมุขนะหมายถึงว่าถ้าเราลดเราเข้าพรรษาได้3เดือนแล้วเนี่ยออกพรรษามาแล้วเราต้องงดต่อนะไม่ใช่มาฉลองกันใหญ่โตมโหฬารนะไม่ใช่นะนั่นไม่เป็นเป้าหมายที่ผิดดังนั้นถ้าใครที่เราตั้งใจสมาทานศีลแล้วเราจะงดเหล้านะเข้าพรรษาเนี่ยนะออกพรรษามาแล้วเราก็ต่อได้นะก็ถือว่าเราได้อานิสงส์ได้บุญต่อร่างกายของเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตลอดจนถึงเรื่องของในสภาพแวดล้อมก็คือครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเรางดได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราก็เอาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนนี่แหละนะมาเป็นกุศโลบายนะมาเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้นะรักษาศีลนะให้มันเข้มข้นนะรวมถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ก็ได้มีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยนะศึกษาบทบัญญัติต่างๆเนี่ยตามหลักของพระพุทธเจ้านะรวมถึงวันที่ออกพรรษามาแล้วเนี่ยนะญาติโยมทั้งหลายก็รู้ว่าวันออกพรรษาก็คือเป็นวันมหาปวารณาคำว่าปวารณานี่ก็หมายความว่าการที่เราจะยอมให้บุคคลอื่นได้ตำหนิติเตียนของพวกเราบางทีบางครั้งเราอาจจะมีพลั้งมีเผลอมีพลาดทำผิดบ้างอย่างพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางทีก็อาจจะพลั้งเผลอผิดพระธรรมวินัยบ้างก็ให้พระรูปอื่นๆได้ติเตียนได้บอกกล่าวว่าอันนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้ผิดนะอันนั้นถูกนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับนะก็มีการปรนนากันไปแล้วถ้าเรามาย้อนดูว่าญาติโยมทั้งหลายก็สามารถนำมาใช้ได้นะหมายความว่าเออกลางพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยช่วง3เดือนเนี่ยนะเราสามีภรรยาอยู่ด้วยกันลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็ผิดพลาดกันบ้างนะทำถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ก็มีการเตือนหรือว่าบอกกล่าวกันนะเพื่อที่จะให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นได้มีความสุขนะไม่เดือดร้อนนะตัวเองครอบครัวและคนอื่นได้นะอันนี้มันเป็นเรื่องของวิธีการที่ท่านทั้งหลายเราสามารถปรับใช้ได้ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นวันมหาปรนนาของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ไม่ใช่ญาติโยมเราก็สามารถที่จะปรับประยุกต์เอาไปใช้กับในครอบครัวของเราได้บางทีบางครั้งเราไม่เคยคุยกันเลยก็มีนะเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยก็สังคมของใครของมันก็หมายถึงว่าโทรศัพท์ของใครของมันบางทีลูกแทบจะไม่ได้คุยกับพ่อแม่เลยพ่อแม่ก็ไม่ได้คุยกับลูกสามีไม่ได้คุยกับภรรยาภรรยาก็ไม่ได้คุยกันนะมันไม่เหมือนสมัยโบราณที่เราได้กินข้าวร่วมกันนะได้นั่งคุยกันมีอะไรปรึกษาหารือกันนะสารทุกข์สุขดิบที่เราอยู่ด้วยกันมาอย่างนี้แหละนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันก็ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทำหน้าที่เวลาที่จะมาคุยกันนี่แทบจะไม่มีญาติโยมทั้งหลายดังนั้นเนี่ยเราก็ถือเอาเรื่องของกุศโลบายหรือว่าเป็นวิธีการของทางพุทธศาสนาเราเนี่ยมาปรับใช้ได้
ะปรับใช้ในการบอกกล่าวตักเตือนกันได้นะอันนั้นโอ้ฉันทำไม่ถูกนะอันนี้ฉันทำไม่ดีนะอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมาปรับปรุงหรือว่ามาประยุกต์บอกกล่าวกันได้เพื่อความร่มเย็นของครอบครัวนะในช่วงกลางพรรษาที่ผ่านมาในญาติโยมทั้งหลายนะเราก็ได้มีการรักษาศีลวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของการที่มีนางยักษ์ตนหนึ่งรับศีลหรือว่าสมาทานศีลไปแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นมาเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารได้มีนางกุมารีก็ได้อุ้มลูกน้อยเนี่ยวิ่งหนีนางยักษ์ที่จะกินลูกน้อยอยู่นางก็วิ่งไปวิ่งมาหลบกลัวว่านางนี้จะถูกนางยักษ์กินลูกของตัวเองพอดีไปเจอวัดผ่านหน้าวัดเชตวันมหาวิหารเนี่ยนางก็วิ่งเข้าไปในวัดไปที่พระวิหารขณะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังเทศหรือว่าบรรยายธรรมอยู่แสดงธรรมอยู่นางก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่านางยักษ์มาใกล้จนตัวเต็มทีแล้วเนี่ยนางก็อุ้มลูกน้อยเนี่ยไปวางที่พระบาทของพระพุทธเจ้าก็บอกว่าขอพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งของลูกข้าเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าเองก็พอเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วเห็นนางยักษ์วิ่งไล่ตามมาข้างหลังเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าหยุดหยุดเถิดหยุดจองเวรจองกรรมเวรระงับด้วยการไม่จองเวรนางทั้งสองก็นางยักษ์พอได้ยินเช่นนั้นก็สะกิดใจนะได้สติขึ้นมาพุทธเจ้าก็เลยให้นางเนี่ยได้สมาทานศีลนางยักษ์สมาทานศีล5แล้วเนี่ยปรากฏว่านางก็ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้กันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าโอ้ถ้าข้าพเจ้าเนี่ยได้สมาทานศีลไปแล้วเนี่ยจะไปทำมาหากินอะไรจะไปฆ่าคนก็ไม่ได้จะไปทำโน้ตก็ไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ได้จนทำให้นางกุมารีเนี่ยคู่เวรกันเนี่ยนะรับปากว่าจะเอานางไปอยู่ด้วยนะจนทำให้นางเนี่ยต้องไปอยู่กับนางกุมารีนะซึ่งก็เป็นคู่เวรกันหลายชาติญาติโยมทั้งหลายเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมานะทำกันมาตั้งหลายภพหลายชาติแล้วพอไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะนางก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนางยักษินีตนนี้เนี่ยก็มีความคิดว่าเออเรามาอยู่บ้านเขาเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงบุญคุณข้าวบุญคุณน้ำบุญคุณที่อยู่อาศัยที่เรามาอยู่กับเขาเนี่ยนางยักษินีตนนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นผู้ที่พยากรณ์หรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยานั่นแหละโยมก็คือพยากรณ์เรื่องของฟ้าฝนอากาศได้เก่งได้ดีได้มั่นในสมัยนั้นนะก็เลยแนะนำให้นางกุมารีเนี่ยการทำไร่ไถนาทำสวนต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดูฟ้าดูฝนปีนี้ถ้าฝนตกจะต้องไปปลูกตรงไหนถ้าฝนตกน้อยจะไปปลูกตรงไหนอย่างเงี้ยทำให้นางกุมารีเนี่ยเข้าใจว่าโอ้ถ้าฝนตกมากเนี่ยเราต้องไปปลูกที่ดอนนะที่สูงนะถ้าฝนตกน้อยต้องไปปลูกที่ลุ่มที่ต่ำปรากฏว่าทำไปทำมาแล้วเนี่ยนางได้ผลผลิตเยอะโอ้จนร่ำรวยจนมีเงินมีทองเยอะจนเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนในหมู่บ้านแห่งนั้นว่าโอ้นางยักษินีตนนี้เนี่ยเป็นผู้พยากรณ์ที่แม่นและก็เก่งทำให้ชาวบ้านในต่างก็ไปขอความช่วยเหลือจากนางนางก็ได้พยากรณ์เหมือนกันว่าการที่เราจะทำไร่ทำนาทำสวนก็ต้องดูฟ้าดูฝนดูทิศดูทางในสมัยนั้นเนี่ยคงไม่มีน้ำคลองน้ำอะไรคงจะไม่ค่อยมีละมีคงจะมีน้ำธรรมชาติอย่างเดียวจนคนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยได้ปฏิบัติตามที่นางยักษินีแนะนำจนทำให้คนในชุมชนนั้นหมู่บ้านนั้นเนี่ยเกิดความร่ำรวยแล้วก็มีผลผลิตมากมายมีข้าวมีเยอะแยะ
ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้เยอะนะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะในเมื่อนางยักษินีเนี่ยให้ข้อคิดพยากรณ์ได้แม่นได้ถูกต้องได้ดีอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีเป็นการตอบแทนนางยักษินีก็เลยเอาของต่างๆที่ได้มาเนี่ยเอาไปถวายหรือว่าเอาไปให้แก่นางยักษินีโอ้เยอะแยะมากมายญาติโยมคิดว่าคนทั้งหมู่บ้านเอาไปให้นะคนเล็กคนน้อยเนี่ยโอ้โหเป็นลำรถไม่รู้กี่ลำรถละถ้าเป็นสมัยนี้นะเยอะนะนางก็เอ๊ะนางยักษินีก็ทำยังไงดีในเมื่อมีข้าวของเยอะอย่างนี้ก็นึกถึงพระพุทธศาสนานึกถึงพระสงฆ์ว่าเออมันเยอะในเราจะกินก็ไม่หมดจะทำยังไงดีนึกถึงพระสงฆ์ก็เลยเอาไปถวายถวายในพระสงฆ์ก็มีเยอะของก็มีเยอะจะทำยังไงดีนะนางก็เลยเอาไปถวายพระสงฆ์แต่ว่าแบ่งเป็นส่วนๆไปเป็นกองกองไปนะแล้วก็ให้พระสงฆ์นี่ได้จับฉลากก็เลยทำให้พระสงฆ์เนี่ยนะได้จับฉลากของที่นางเอาไปถวายเนี่ยมันมีมากมายนางก็แบ่งเป็นกองไว้ใครได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ฉลากที่เราจับนั่นนะก็เป็นเหตุว่าทำให้เกิดมีการมีบุญสลากเกิดขึ้นที่เราญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเห็นว่างานสลากกพัดหรือว่าการสลากที่มีมาในถึงปัจจุบันเนี่ยมาเกิดจากนางยักษินีตนนี้เป็นผู้เริ่มต้นอันนี้อีกตำราหนึ่งนะที่ได้กล่าวถึงเพราะนั้นเนี่ยที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ไปร่วมงานบุญสลากหรือสลากกพัดแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยเราจะเห็นมีเส้นมีสลากมีแล้วแต่ว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยจะจับฉลากแบบไหนก็มาจากนางยักษินีที่มีข้าวของเยอะนี่แหละนะเอามาถวายพระสงฆ์ก็มันเยอะไม่รู้จะถวายรูปไหนอ่ะก็เลยมาแบ่งให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ได้จับฉลากกันตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีการทำบุญตามสลากกพัดนะแต่ละที่แต่ละแห่งก็มีกันเยอะแยะมากมายญาติโยมทั้งหลายที่ไปเห็นเนี่ยมันเห็นอะไรที่หลายๆอย่างนะที่เราจะได้รู้ว่าสลากกพัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นงานทำบุญอย่างเดียวนะมันเป็นงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมมันเป็นงานที่เราแสดงถึงพลังความสามัคคีของคนในชุมชนหรือว่าคนในตำบล นั้นเขามาช่วยเหลือกันถ้าเราไปดูรอบนอกนี่ญาติโยมจะเห็นว่าเขาจะมีฟ้อนมีกลองมาช่วยกันบ้านไหนที่มีการตามสลากกพัดเนี่ยเขาก็จะมีฟ้อนมีกลองมาช่วยกันเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวบ้านนั้นตานแล้วก็นั้นก็ไปอีกตามสลักกพัดเนี่ยเขาก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนี่เราเห็นพลังความสามัคคีที่เรามันจะเกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นของทางเหนือของเราเนี่ยก็คือการฟ้อนการลำเนี่ยเขาจะนำมาแสดงทั้งกลองยาวทั้งกลองตกเส้งเนาะเรียกว่าทั้งลำปางว่าตกเส้งนะก็จะเอามาตีกันเนี่ยเป็นการเอาออกมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของคนเหนือของเราว่าของดีมีเยอะแยะที่เราได้นำออกมาแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้เป็นบรรพบุรุษที่เราได้ทำบุญอุทิศให้เพราะอะไรเพราะว่าของต่างๆที่เกิดขึ้นที่เรามาสืบสานสืบต่อบรรพบุรุษของเราเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเนี่ยที่เราสืบต่อเราก็ระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านที่ให้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยที่ไร่ที่นาที่สวนที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้มาถวายหรือว่ามาตามสลากกพัดเนี่ยเป็นต้นกันบ้างเป็นก๋วยเป็นสำรับหรือว่าแล้วแต่เราจะตกแต่งนะสลากเนี่ยเราไปเห็นนะโอ้โหสวยงามบางต้นนี่สูงนะบางต้นนี้ก็มีเครื่องใช้ไม้สอยเยอะแยะมากมายที่เราจะทำบุญให้กับบรรพบุรุษของเรานี่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีมันเป็นภูมิปัญญามันเป็นวิธีคิดแนวทางพระพุทธศาสนา
มันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราที่ทำให้เราเนี่ยได้ควบคู่กับการแสดงออกถึงความกตัญญูแล้วก็ได้มีการเสียสละให้ทานญาติโยมทั้งหลายโอ้เราไปเห็นนี่โอ้สนุกสนานแล้วก็ได้บุญด้วยสนุกด้วยนะอาหารการกินมีเยอะแยะนะสนุกสนานด้วยแล้วก็สลากเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะสลากน้อยสลากใหญ่สลากโชคสลากหลวงมันมีเยอะแยะที่เราจะเรียกกันนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยก็ไปรับทานก็ได้สลากที่ตัวเองได้รับนี่แหละนะจะมีได้น้อยได้มากได้โชคอะไรก็แล้วแต่นะเหมือนกับนางยักษินีเนี่ยที่เขาทําไว้นั่นนะเอาไปกองไว้นะบางทีก็มีค่ามากบางทีก็มีค่าน้อยนะบางทีก็ได้นิดได้น้อยก็แล้วแต่นะใครจะได้สลากก็เหมือนกันพระสงฆ์ของสามเณรน่ะพระสงฆ์สามเณรเนี่ยได้รับสลากมาแล้วเนี่ยจะได้ก๋วยน้อยก๋วยใหญ่ก๋วยโชคนะก๋วยแบบไหนก็แล้วแต่นะบางทีบางรูปนี่โอ้โหได้เป็นหมื่นๆก็มีปัจจัยนะได้ของเยอะก็มีเป็นลำรถสองลำรถก็แล้วแต่ว่าโชคใครโชคมันดวงใครดวงมันสลากนี่มันไม่ได้เจาะจงนะญาติโยมนะไม่ได้เจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของงานสลากกพัดเนี่ยนะเราทำแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะได้อะไรหลายๆอย่างหลายมิติหลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของความสามัคคีเรื่องของความกตัญญูมันได้อะไรหลายๆอย่างในนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราควรช่วยกันอนุรักษ์รักษาทางเหนือของเราเนี่ยส่วนมากก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะที่จะได้ตามสลากก่อนวัดเก่าแก่เขาเอาอายุวัดว่าถ้าวัดไหนที่เก่าแก่ได้กินได้ตานแล้วเนี่ยก็ต่อไปวัดต่อไปก็จะตามมาเรื่อยๆจนถึงวันออกพรรษานี่ก็ยังมีหลายวัดเนี่ยที่จะต้องตามสลากกพัดก็ยังมีอยู่นะญาติโยมนะถ้าเราติดตามข่าวสารทางโซเชียลเนี่ยก็จะมีอีกหลายวัดที่จะได้ตามสลากกพัดดังนั้นเนี่ยเรื่องของสลากกพัดเนี่ยเป็นการเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลแล้วมันไม่ใช่ว่ามีคนมาคิดเอาใหม่นะสลากนี่มันมีหลายรูปแบบนะให้เราติดตามดูจากสื่อหรือว่าโซเชียลต่างๆก็ได้สลากย่อมคืออะไรสลากน้อยคืออะไรสลากหลวงคืออะไรสลากโชคคืออะไรอย่างเงี้ยเนาะสลากย่อมนี่ก็บางท่านหลายท่านถามนะว่าสลากย่อมนี่คืออะไรสลากย่อมนี่คือเป็นสลากของผู้หญิงที่ยังไม่ผ่านการแต่งงานหรือยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะท่านจะมาตกแต่งต้นโคตานั่นแหละนะให้เป็นการแสดงออกถึงความเสียสละแล้วก็ถือว่าเป็นพุทธจะได้อานิสงส์มากในการตามสลักกพัดเพราะว่าการตามสลักกพัดเนี่ยถามว่าทำไมได้อานิสงส์มากเพราะว่าเป็นการถวายที่ไม่เจาะจงแบบโยมนะไม่เจาะจงหมายความว่าใครได้พระสงฆ์รูปไหนได้รับก็ถวายรูปนั้นไม่ได้เจาะจงนะเรียกว่าสังฆทานก็คือว่าถวายรูปไหนก็ได้จนทำให้มีอานิสงส์มากนะทำให้มีสลากมีหลายรูปแบบมีหลายวิธีการดังนั้นเนี่ยเรื่องการตันสลากกพัดศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนาะที่ได้ไปร่วมก็ดีเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างในงานนั้นเนี่ยนะนอกจากการทำบุญการเสียสละแล้วการรักษาศีลพิธีกรรมต่างๆมันก็มีอยู่ในมันหมดเลยนะที่สำคัญก็คือเรื่องของการรักษาประเพณีวัฒนธรรมและก็โดยสรุปแล้วเนี่ยญาติโยมทั้งหลายว่าเราจะทำบุญแบบไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เจตนาของเราอยู่ที่ใจของเรานะถ้าเรามีเจตนาดีเนี่ยเราก็ได้บุญหมดอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นทำบุญเล็กบุญน้อยตานขันข้าวตานสังฆทานหรือแล้วแต่เราจะทำบุญแบบไหนก็แล้วแต่แม้แต่สลักกพัดที่เราพูดถึงนี่ก็แล้วแต่ถ้าเรามีเจตนาที่เราอยากจะทำบุญแล้วเราอยากจะถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแล้วเนี่ยมันก็ได้บุญหมดมันอยู่ที่เจตนาของเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่คนไทยเราเนี่ยคนเหนือเราเนี่ยได้ทำมาเนี่ย
ตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ความจริงมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการรักษานะพระพุทธศาสนาของเรานะให้มีความร่มเย็นมีความเจริญแล้วก็ที่เราเองทั้งหลายเนี่ยได้มาร่วมกันอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าเรามีส่วนหนึ่งในการที่จะได้อนุรักษ์รักษาพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของพุทธเจ้าก็ดีประเพณีวัฒนธรรมที่มันเกิดจากพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เรารู้เราเห็นเราทราบกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยส่วนมากมันเกิดจากพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ไม่มีประเพณีวัฒนธรรมที่อันงดงามแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นี่หมายความว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะที่เราเห็นดูหมูเด้งใช่ไหมโอ้หมูเด้งนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเลยอย่างเงี้ยการรักษาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยเราที่ทำให้คนต่างชาติเนี่ยเขาได้รู้ได้เห็นว่าเรามีของดีๆเยอะแยะแต่ว่าคนไทยเรานั้นอย่าลืมรักษาอย่าลืมอนุรักษ์ถึงแม้ว่าเรามันจะปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยตามกาลเวลาแต่เราก็ยังต้องรักษาไว้ถึงมันจะน้อยนิดมันจะไม่เหมือนเดิมทั้งหมดแต่เราก็ต้องช่วยกันรักษาไม่ให้สูญหายให้มันไปถึงจนถึงอายุของลูกของหลานของเหลนของหลนเราไปเลยนะรักษาไว้อย่างน้อยก็ใกล้เคียงอันเดิมก็ยังดีรักษาไว้นิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าที่มันจะสูญหายไปถ้าประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนี้ได้สูญหายไปแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะเริ่มหายไปด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายเราจะไปมองสิ่งที่เป็นที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานี้ว่าไม่สำคัญงั้นถ้าเรามองอันไหนที่เป็นสิ่งที่เราควรรักษาเราก็ต้องช่วยกันรักษาให้ดีที่สุดบอกลูกบอกหลานให้เรารักษาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเหมาะสมแล้วนะเราก็ต้องแนะนำต่อเผยแผ่ต่อไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอย่างเดียวเราเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะเป็นพุทธศาสนิกชนอุบาสกปาสิกาทั้งหลายเนี่ยเราก็สามารถช่วยกันรักษาจันรงพุทธศาสนาของเราให้มีการสืบต่อไปเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องบอกต่อๆกันไปให้ชาวโลกได้รู้ว่าเรามีของดีของไทยเราทุกภาคเรามีของดีให้โลกนั้นได้จารึกไว้แล้วเราทุกคนก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยศีลเจริญด้วยธรรมมีอายุวรรณะสุขะภะปฏิภาณธนสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญThank you.
Thank you.